นี่เป็นการจราจรในบางส่วนนะคะบางถนนของเมืองสตุตการ์ดค่ะสวัสดีค่ะคุณระปีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะภาพการจราจรยามเช้าที่เมืองสตุตการ์ดนะคะเวลาคนไปทำงานพาขับรถชมเรือนชานบ้านช่องที่อยู่อาศัยของผู้คนแถบบาดคันสตัดนะคะเมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีค่ะแถวนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดนะคะส่วนมากก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะที่เป็นหลังใหญ่ๆมีหลายครอบครัวอาศัยอยู่หรือว่าถ้าหลังเล็กรองลงมาก็จะมีประมาณ 2-3 ครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะชมกันไปเรื่อยๆค่ะผู้คนที่นี่นะคะถ้าอากาศดีฝนไม่ตกอย่างเงี้ยบางคนก็จะปั่นจักรยานค่ะไปทำงานอย่างด้านหน้าเราอ่ะนะคะเขาปั่นจักรยานไปทำงานหรือไปโรงเรียนอย่างเงี้ยด้านหน้าที่มองเห็นโน่นน่ะนะคะตรงเลยยอดแหลมๆไปโน่นเป็นสตุตการ์ดดาวน์ทาวน์นะคะเป็นใจกลางเมืองสตุตการ์ดค่ะคนนี้ก็ปั่นจักรยานไปทำงานค่ะพอเข้ามาในส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าบาดคันสตัดค่ะก็เป็นเขตหนึ่งของเมืองสตุตการ์ดนะคะสังเกตนะคะเลนเล็กๆทางด้านขวามือเราเนี่ยจะเป็นเลนสำหรับจักรยานนะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งไม่ได้นะคะตรงนั้นเห็นไหมคะคือจักรยานเขาก็อยู่ในเลนของเขาส่วนนี้ก็ยังเป็นบาดคันสตัดอยู่นะคะเป็นศูนย์กลางของบาดคันสตัดค่ะตรงนี้เรียกว่าวินเฮมพลัสนะคะก็จะมีถนนคนเดินมีแหล่งช้อปปิ้งนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนในตัวกลางเมืองสตุตการ์ดจากจุดนี้นะคะเข้าไปที่ใจกลางเมืองสตุตการ์ดนะคะเรานั่งรถไฟเข้าไปนี่รถไฟสีแดงอ่ะนะคะคือไม่ใช่สีเหลืองก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะแค่หนึ่งป้ายก็ถึงละนะคะอยู่ชีวิตผู้คนในตอนเช้านะคะไปทำงานก็รอรถรางรถไฟเหมือนบ้านเรารอรถเมย์ไปทำงานนั่นแหละค่ะเหมือนกันฝั่งซ้ายมือนะคะเลยสะพานไปนิดหน่อยก็จะเป็นสถานีรถไฟบาดคันสตัดค่ะสภาพการจราจรติดขัดนะคะในยามเช้าที่สตุตการ์ดคนไปทำงานนะคะคนปั่นจักรยานก็ไปได้เร็วค่ะเรากำลังข้ามสะพานนะคะข้ามแม่น้ำเน็กค่ะซึ่งแม่น้ำเนี่ยเข้าผ่านเมืองสตุตการ์ดนะคะ
บางคนก็ใช้สกูตเตอร์อย่างนี้ค่ะง่ายดีรถไม่ติดดูสภาพการจราจรนะคะฝั่งซ้ายมือรถก็แน่นค่ะอันนี้จะเข้าฝั่งซ้ายมือจะเข้าเมืองเนี่ยรถขาเข้านี่เต็มเลยค่ะเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือเรายาวนู้นติดยาวเลยค่ะขนาดเราขับขาออกนะคะยังเยอะเลยค่ะแล้วก็ถนนสายนี้ส่วนมากก็จะเป็นโชว์รูมนะคะของรถยนต์ยี่ห้อต่างตรงไปก็คือจะไปทางด่วนเนี่ยนะคะคือออกเมืองไปละเราก็จะออกเมืองค่ะแต่ว่าเราจะไปทางด้านซ้ายมือก็เป็น อีกเส้นทางหนึ่งที่ออกไปมอเตอร์เวย์ค่ะแถวนี้จะเป็นโรงงานเยอะนะคะฝั่งเนี้ยจะเป็นโรงงานเป็นที่ทำงานเยอะแถวนี้จะเป็นออฟฟิศเป็นที่ทำงานเป็นโรงงานอะไรประมาณนี้นะคะอย่างซ้ายมือเนี่ยเป็นออฟฟิศใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าฝั่งขวามือเรานี่นะคะทั้งหมดเลยเป็นเขตของบอชค่ะโรงงานใหญ่เป็นศูนย์การผลิตใหญ่ของบอชค่ะยี่ห้อบอชนะคะพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างอะไรต่างๆเนี่ยบอชมีรถไฟผ่านด้วยตอนนี้เราออกมานอกเมืองแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังสังเกตได้นะคะว่ารถที่มุ่งหน้าเข้าไปในเมืองเนี่ยยังมีเรื่อยๆยังมีเยอะนะคะเพราะว่าคนก็เข้าไปทำงานกันค่ะเราออกมาจากเมืองสตุตการ์ดแล้วค่ะตอนนี้อยู่นอกเมืองละนี่เป็นการจราจรในบางส่วนนะคะบางถนนของเมืองสตุตการ์ดค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ